สวัสดีครับผมบุริ้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาแกะกล่องเช็คสินค้ารีวิวกันเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเช็คสินค้าตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้หญิงครับผมอุปกรณ์ตกแต่งเล็บมือเล็บเท้านี่ประมาณนี้ครับอันนี้ผมประมูลมาได้ในราคา36 บาทใช้เวลาพอควรอยู่ครับในการกว่าจะได้มาโอเคครับข้างลักษณะกล่องจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูครับว่าข้างในเป็นไงบ้างนี่เลยนี่ครับเอาค่อนข้างจะห่อมาแน่นหนาครับแกะยังไงเอ้ยใช้กันไกลอยู่ครับผมเสียมีดปึ้งตัดเข้าไปเลยครับตัดเข้าไปครับขอยัดแกะกันแบบสดๆเลยดูว่ามันมีปัญหาอะไรจะได้เห็นกันชัดๆเลยครับเราประมูลกันมาราคากันสูงมากเพื่ออะไรไปซื้อเองเลยดีไหมครับแกะแล้วครับฟุ้งในนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีคู่มือเขาแค่บอกว่าอันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้ไว้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปกด Google แปลครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องของผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้มีฐานให้มาไหมกดสวิตช์อันนี้ไปทำอะไรไม่รู้ขอดูรูปหน่อยนะครับเขาไม่มีบอกคู่มือก็ไม่มีนี่ครับผมในนี้ยังไม่มีหัวนะครับอันนี้เขาจะมีหัวมาให้ตามนี้ครับอ๋อคู่มืออยู่นี่ซึ่งในนี้ก็จะประกอบด้วยประมาณนี้ครับผมถ้ากล่องเราไม่นับเอากล่องออกไปปั๊บนี่ครับประมาณนี้ครับในกล่องมีอะไรบ้างมีหัวสำหรับใช้งานในรูปแบบต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นถุงผ้าเป็นถุงใส่แน่นอนว่าแล้วนี่ครับเป็นถุงใส่ครับเป็นถุงใส่เงี้ยแล้วใส่ตัวเครื่องนะครับส่วนนี้ก็คือตัวเครื่องปกติเราชอบเราต้องเป็นตะไบขัดแต่นี่เราเป็นเครื่องหมุนเลยครับอันนี้เป็นคู่มือเดี๋ยวจะมาลองดูคู่มือครับเป็นไงบ้างโอ้ภาพนี้ผมดูไม่ชัดแต่เหมือนไว้ขัดหนังเลยครับถ้าเป็นหัวนี้หัวที่เป็นดูใกล้ครับถ้าเป็นหัวเล็กๆเหมือนเขาไว้ขัดหนังนะครับขัดหนังมือมาฮะให้มันบางลงอันนี้อันที่2ไม่ใช่อันนี้ครับอันที่3นี่เหมือนทำให้เล็บเรามีผิวสมูทขึ้นนะครับมันนี่อันใหญ่นี่ครับอันใหญ่ไว้สำหรับตะไบเขาบอกนี่ทำให้เล็บมีเชฟเอาว่าไปอันนี้ถ้าปั่นอันนี้ครับหัวมวนๆนี้ถ้าไม่ผิดผมเคยทราบมาว่าน่าจะไว้สำหรับทำให้เล็บเงานะฮะใช่ป่ะไม่รู้ผมอ่านไม่ออกหัวส่วนเล็กๆนี่ไว้สำหรับไว้ปั่นในซอกนี่สำหรับหัวจะเป็นนี้นะครับไว้ปั่นซอกเล็บประมาณนี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจผมมองไม่ค่อยชัดมองเห็นชัดไหมครับแต่น่าจะเหมือนประมาณตรงมือนี่ไหมฮะ
ู่ตรงนี้หรอโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับว่าจะใช้ได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นปุ่มกดแต่อันนี้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจมันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรเขาไม่บอกในกล่องก็ไม่มีหรือแค่ให้จับกระชับมืออ๋อนี่ครับอันนี้ปิดอยู่นะครับกดมาปึ้มตามอักษรอ่ะเดี๋ยวซูมใกล้ตามอักษรปุ๊บแกะมาใส่ทานนี่ครับทานก็น่าจะเป็นทาน AA ก้อนใหญ่ AA นี่ครับ AA กี่ก้อนเนี่ย1ก้อน2ก้อนเต็มแล้วโอเคจำใส่ไปคีดอยู่นี่ใช่ไหมใส่ถูกไหมเนี่ยใส่ถูกแล้วล่ะอึ๊บอาการนี้มีอะไรบ้างครับลองกดฟังเสียงโอเคตะกี้ผมเพิ่งตัดเล็บมาอ๋อตรงนี้มันมีเทปแปะนะสักครู่นะครับไม่มีเล็บผมเพิ่งตัดเล็บมาไม่ได้ตะไบด้วยจะลองใช้นี่ตะไบดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่คือเสียงเพื่อท่านผู้ชมเลยแกะยังไงเนี่ยจะเห็นเทปรอยเทปอยู่นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตต่อไปตามร่องเลยเปิดขึ้นมานี่ครับประมาณนี้จะมาลองสบายอุ้ยใช้ได้อยู่ครับกดเสียบเข้าไปเลยอ๋อไม่ต้องเสียบไม่ต้องได้แค่นี้อ่ะแค่นี้ครับไม่ต้องดันมากไว้มันเบี้ยวเหรอแกะเนี่ยมาก่อนขอดูลูกแหมพอใส่ละเสียงมันดังครับนะนี่ครับอ่ะเราใส่ตะไบก่อนตะไบเขาทำไมมันไม่ตรงนะฮะดูเลยครับกล้องเห็นไหมเนี่ยกล้องอ่ะกล้องนี้มองเห็นไหมว่ามันเบี้ยวครับช่วงนี้เจออันเบี้ยวเราก็ต้องหรือว่าตรงนี้มันเบี้ยวใครต้องดัดนิดนึงครับผมไม่แน่ใจตรงไหนเบี้ยวตึงงั้นลองหัวอื่นกันครับเอาเป็นหัวนี้โอ้ยเสียวครับขนลุกเลยครับเขาทำอะไรอ่ะเขาเลาะหนังเหรออ่ะไม่รู้ครับจะลองให้สาวใช้ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างลองแบบว่าหัวนี้ดีกว่าครับเห็นเขาว่าอันนี้เป็นหัวขัดมันนะลองดูสิโอ้แต่ผมเสียวเล็บจังเลยอ
อุ๊ยร้อน มันร้อนด้วยก็เดี๋ยวผมไม่แน่ใจวิธีทำมันทำยังไงครับก็ประมาณนี้ครับเราก็จะมาเช็คสินค้าดูประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับใครได้ราคาต่ำกว่านี้ก็ลองเขียนบอกกันนะครับว่าได้กันเท่าไหร่แล้วอย่าลืมกดผมลืมบอกไปครับผมได้มาประมูลอันนี้ในราคา36 บาทถ้าใครได้ราคาต่ำกว่านี้ลองเขียนกันมานะครับในคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันเลยครับติดตามเดี๋ยวเราจะมีสินค้ามาแกะกล่องเช็ครีวิวกันเรื่อยๆเพื่อก่อนที่เราจะซื้อนะครับว่าเราควรจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่เราครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ